เกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องฉันเห็นเลยเต็มหน้าเฟซใช่ป่ะงานยักมือขึ้นแน่เลยครับคอนเสิร์ตหมอลำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเวทีตั้ง100เมตรเวทีปันใดเมตรสูงเครื่องเสียงเต็มจัดเต็มมากขนาดเขาสิว่างานยักบ่ศิลปินร่วมงานก็คือโอ้ยบ่ตังค์ไปศิลปินหมอลำแม่นหมอลำมีแต่ดังๆทั้งนั้นเลยนั่นแหละบ่าวโจไม่เผาคือโพจังซี่คิวงานของแสงทองฟินแลนด์ก็คือช่วงระวัง 3:00 ถึง 6:00 น.พี่น้องแล้วงานนี้ทางผู้จัดตอนที่เพิ่นโปรโมทเพิ่นก็ว่างานเลิก 6:00 น.ใช่แต่พอถึงคิวของแสงทองฟินแลนด์ตอน 3:00ขึ้นร้องเพลงแต่2 3เพลงหรือว่า15นาทีเจ้าหน้าที่เพิ่นสั่งให้ยกเลิกงานครับพี่น้องเอ้าเนื่องจากถูกร้องเรียนเอ้าร้องเรียนหยังอีกร้องเรียนหยังอีกเขาเตรียมงานมาตั้งโดนพ่อแม่พี่น้องผู้ใดก็ฮู้ล่ะงานนี้งานบักใหญ่นึงแล้วงานใหญ่ปานนี้งานระดับนี้ผมเชื่อว่าทางผู้จัดเนาะทางนายห้างเนี่ยเพิ่นต้องไปประสานงานไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่เนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอมาสั่งยกเลิกตอนคิวของแสงทองฟินแลนด์พอดีคนก็ต้องเพ่งไปที่แสงทองฟินแลนด์ใช่แม่นบ่คุณแม่แพ้วภาพแสงทองเป็นโพลวังสีครับพี่น้องความรู้สึกแรกของหนูคือแฟนคลับหนูล่ะนั่นตอนนั้นเนาะแฟนคลับหนูล่ะที่เขามาส้มหนูแหมแล้วก็ส้มไหลสดทั้งบ้านแหมพี่น้องแล้วก็แฟนคลับที่รอชมพวกหนูล่ะหนูจะเยียวยาความรู้สึกของพวกเขายังไงปกติเวลาของแสงทองฟินแลนด์ก็คือ 3:00 ถึง 6:00 น.เช้าได้ขึ้นเวทีประมาณ 3:35 ได้ร้องเพลงประมาณ3เพลงเจ้าหน้าที่มาสั่งให้หยุดทำการแสดงเพราะว่ามีคนร้องเรียนพวกเราก็งงทุกคนยืนบนเวทีหนูทำอะไรไม่ได้เลยอยากร้องไห้ก่อนจะลงเวทีน้ำตาหนูตกในค่ะแล้วก็พยายามอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหนูก็ลงจากเวทีทั้งเก้าอี้ทั้งแก้วทั้งน้ำแข็งลอยขึ้นเวทีลอยขึ้นเวทีหนูเข้าใจนะครับหนูเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเผยกระจุกคือกันคุณแม่แพ้วภาพว่าจังสี่ครับพี่น้องอุ้ยดีนะบ่ถึกบ่ขึ้นตอนแม่แพ้วอยู่น่ะมันสิเกิดยังขึ้นล่ะพ่อแม่พี่น้องแม่เรากระท้องนำจริงๆตอนที่เจ้าหน้าที่มาสั่งยกเลิกเจ้าหน้าที่ควรจะแจ้งกับประชาชนด้วยแล้วที่นี่พ่อมันเกิดเรื่องที่ว่าประชาชนเพิ่นบ่พอใจเนาะแฟนคลับหน้าเวทีบ่พอใจที่เพิ่นโยนขวดโยนหยังขึ้นไปเจ้าหน้าที่ก็ควรจะดูแลควบคุมด้วยเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของศิลปินของคนดูของ FC ที่ไปเบิ่งแม้พ่อแม่พี่น้องหน้างานก็เดือดคือกันรถตำรวจนี่ก็ขึ้นล้มเบิดมอเตอร์ไซค์นั่นแล้วก็เขาโยนเขาของมากซึ่งก็สีมากของหน้างานนั่นก็คักคือกันว่าซั่นเห็นคลิปใน TikTok นั่นแหละนั่นแหละมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนคนไปเบิ่งนักร้องมอมอร้องมอลำทั้งเวทีอ่ะเพิ่นสิมีความปลอดภัยบ่บ่าวโจความปลอดภัยมาแต่ไสเห็นใจเบิดทุกฝ่ายเลยครับพี่น้องเห็นใจทั้งผู้ชมหน้าเวทีเห็นใจทั้งศิลปินก็คือหมอลำทั้งหมดเนี่ยใช่แล้วก็เห็นใจทั้งผู้จัดพร้อมใช่ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นร้องเรียนอะไรอีกเสียงดังบ่หรือว่าจังไดแหมจริงดังอะไรเขาเตรียมงานมาตั้งนานเขาต้องขออนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนที่เฮาแกล้งอะไรอีกมั้ยเหมือนที่เฮาเคยบอกไปเป็นก่อนเนาะว่าการที่จะร้องเรียนน่ะเขาโปรโมทว่าเป็นเดือน2เดือนคุณควรจะร้องเรียนก่อนบ่เกิดอีหยังขึ้นแล้วทําการแสดงตั้งแต่จักทุ่มน่ะจนฮอด 3:00 น่ะช่วงนั้นเป็นหยังคือบ่เกิดปัญหาใช่พอมาถึงช่วง 3:00 ที่ว่าแสงห้องฟิล่าจะขึ้นน่ะทําไมมีปัญหาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นคนแถวนั้นก็ต้องยอมรับสิเขาไปจัดงานอยู่ตรงนั้นถ้าจะลองเรียนเนาะก็ต้องลองเรียนตอนที่เขาไปโปรโมทไปตั้งป้ายก็ต้องไปบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันสิเฮ็ดให้เดือดร้อนชาวบ้านหรือว่าคนอยู่แถวละแวกนั้นมันต้องลองเรียนตั้งแต่แรกๆไม่ใช่มาลองเรียนแล้วก็มาเจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็มาเกิดเดือดเกิดนั่นทำลายเขาของทำลายนักร้องจังซี่โยนเขาของขึ้นเวทีจังซี่มันบ่ถูกแม้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นบ่พอใจแม่นบ่แฟนเขาบ่พอใจแต่ว่าที่นี่ว่าถ้าคุณไม่พอใจ
คุณร่วมโตกันร่วมไล่ซื้อกันไปล่องเลี้ยนของเงินคืนจังสันได้บ่แหมบางทีก็ไม่ควรทำลายข้าวของหรือว่าโยนอะไรขึ้นไปโยนขวดโยนอะไรขึ้นไปจริงๆมันเป็นอันตรายเนาะคุณยุ้ยนะผู้จัดการแพรพาเสียงทองกับคุณนีลุยชาแนลเนาะพี่ยุ้ยเนาะครับผมเพิ่นก็ได้โพสต์ว่าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจความรู้สึก FC นะคะและอยากให้ทุกคนเข้าใจเราเราเตรียมตัวสคริปต์เตรียมงานสคริปต์นะการแสดงอย่างดีเพิ่นว่าสิทีมงานพร้อมกันมากจบงานแรกก็คือมาต่องานที่2จากงานแรกที่เพิ่นไปแสดงมาเนาะเราก็อยากมอบความสุขให้ FC แต่คิวเราขึ้นเจ้าหน้าที่สั่งยกเลิกเพิ่นว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆจุกอกสงสารทั้งทีมงานและก็สงสารทั้ง FC เพิ่นว่าจังซี่ใครจะไม่สงสารล่ะเราก็เตรียมพร้อมเตรียมสคริปต์เตรียมงานแสดงอย่างดีมาแล้วจังซี่มาแล้วมาถึงยกเลิกจังซี่เสียความรู้สึก FC ที่เพิ่นมารอชมจังซี่สงสารเพิ่นแม่เพิ่นเสียเงินเข้าไปตัวใดเพิ่นตั้งใจถ้าพวกมาไล่เข้าไปสิว่าเดี๋ยวหอพวกมาไล่อยู่บาโจบางคนก็ขับรถมาตั้งไกลพี่น้องเพื่อที่จะมาเบิ่งงานนี่เพราะว่ามันเป็นการรวมตัวของศิลปินน่ะเฮาก็อยากไปเบิ่งขนาดเฮายังคุยกันเลยว่าเฮาเนี่ยขณะอยู่ทางวัดเลยเนี่ยยังอยากไปเบิ่งทําให้อยู่ใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะเสียเงินเท่าไหร่เราก็ไม่ว่านะเสียบัตรนะเพราะว่ามันเป็นเฮาคิดว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วแม่เฮาไปได้เบิ่งศิลปินที่เฮาชื่นชอบหลายคนจังซี่แม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เฮาก็ต้องรอทั้งผู้จัดหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เพิ่นออกมาชี้แจงเนาะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผู้ชมที่ไปชมหน้าเวทีหรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยต่างก็รอคําตอบอยู่นะครับว่าสิเอาจังได๋ใกล้เคียงปัญหานี้ว่าจังได๋แล้วก็ต้องมีการมีมาตรการที่ว่าควบคุมด้วยว่าอนาคตอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มั้ยหมอลําเพิ่นไปแสดงแล้วสิยกเลิกงานเพิ่นบ่ยกเลิกกันแล้วสิมีการทำลายข่าวของบอจริงๆมันต้องดูแลทุกมันมาเรียกร้องอย่างนี้ไม่ได้หรอกเขาเตรียมพร้อมมานานแล้วคนเรียกร้องก็ได้ฉันมองเขาใจกันเบาจบแต่ก็เห็นใจอยู่ก็เอารอฟังดีกว่าเนาะโอเคครับรอฟังข่าวเนาะครับเนาะผมคิดว่าข่าวนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนแล้วก็ต้องมีการออกมาอธิบายชี้แจงให้พี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนคลับฟังแน่นอนครับผมถ้ามีความคืบหน้าอีหยังเฮา2คนสินํามาบอกให้ฟังพี่น้องแม่นๆครับมื้อนี้เฮาก็สิลาเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับ